นี่คือหูฟังไร้สายตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ Edifier นะครับ WH950NB นะครับเป็นหูฟังแบบ Over Ear หรือว่าหูฟังแบบครอบหูนั่นเองครับหน้าตาหรือเอาการครับเพราะว่าตัวนี้ผ่านการได้รางวัล Red Dot Design Award มาด้วยเรื่องของพลังเสียงโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับมี ANC รองรับ Hi-Res นะครับทั้งเรื่องของการฟังผ่านแบบไร้สายแล้วก็แบบเสียบสายครับที่สำคัญคือมีเลือกถึง2สีคือสีขาวครีมแบบนี้แล้วก็สีดำครับสบายดีทุกคนนะครับพาร์ทและทีมดรอยแซนนะครับเราก็ได้มารีวิวหูฟังนะครับตัวใหม่ของ Edifier นะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะหูฟังแบบ Full Size Over Ear อันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับผมแต่ว่าเป็นหูฟังในสไตล์หรือว่ารูปแบบที่เอาจริงตอนนี้บรรดาวัยรุ่นรวมถึง Gen Z ก็นิยมเอามาใช้กันนะครับเพราะหูฟังรูปแบบ Over Ear นะครับนอกจากเรื่องของ Sound State โดยรวมจะดีกว่าหูฟังแบบ In Ear หรือแบบที่เป็น Earbud แล้วนะครับผมหลายๆคนก็เลือกเอามาใช้เป็นพร็อพเป็นอักเซสซอรีในการแต่งตัวนะครับอาจจะมาครอบหูไว้นะครับหรือว่าจะเอามาคล้องคอนะครับเป็นพร็อพแบบนี้ก็ได้ไอ้ทำไมตอนคล้องมาดูแน่นครับจริงๆเราสามารถจะเลื่อนปรับนะครับส่วนของตัวก้านตัวนี้ได้นะครับนี่มันก็จะคล้องคอแล้วสบายมากขึ้นไม่ดูแน่นรัดคอแบบเมื่อกี้นี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้มันมาขายเป็นอักเซสซอรีเสริมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคุณภาพเสียงโดยรวมมันก็ถือว่าโอเคมากๆแถมมาในราคาที่โอ้โหต่างจากคู่แข่งหรือว่าบรรดาหูฟังแบบในตลาดครับแบบครึ่งต่อครึ่งกันเลยเริ่มที่วัสดุและงานดีไซน์ก่อนนะครับ Edifier ก็เลือกให้หูฟังตัวนี้นะครับใช้วัสดุหลักนะครับในส่วนของตัวโครงเนี่ยเป็นพลาสติกเพื่อให้ตัวหูฟังมีน้ำหนักเบาสวมใส่สบายนะครับผมแต่ว่าส่วนของโครงด้านบนอันนี้เลือกเป็นโลหะเพื่อที่ว่ามันจะได้คงสภาพของการโค้งรับกับรูปทรงหัวของเรานะครับผมแล้วก็เพื่อให้สามารถคืนรูปได้ด้วยแบบนี้ดูน้ำหนักของหูฟังตัวนี้นะครับอยู่ที่296 กรัมครับก็คือสามารถใส่ฟังได้นานๆโดยไม่รู้สึกว่ามันหนักหัวหรือว่ากดหัวลงมาบริเวณ earpad ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะฟองน้ำ memory foam นะครับก็มาช่วยในเรื่องของความนุ่มนะครับไม่ให้มันบีบหูหรอกจนเกินไปและก็ยังเป็นตัวช่วยในการที่จะกรองเสียงจากภายนอกเข้ามาที่หูเราด้วยนะครับเรียกว่าเป็นระบบตัดเสียงด่านแรกก็ว่าได้โดยความแตกต่างระหว่างตัวสีดำกับสีขาวหรือว่าสีครีมนะครับก็คือจะเห็นว่าส่วนสีดำเนี่ยก็จะเน้นลวดลายแล้วก็โทนสีที่เป็นสีดำทั้งหมดอาจจะมีส่วนที่เป็นเงามันแล้วก็ส่วนที่ด้านตัดกันครับกับโลโก้สีทองแต่ว่าตัวของสีขาวนะครับก็เห็นว่ามีการ mix and match นะครับระหว่างโทนสีที่ออกแนวแบบออกทองรมดำนะครับที่บริเวณของตัวก้านด้านบนแล้วก็ส่วนที่ติดกับ earpadส่วนการควบคุมนะครับก็จะเป็นลักษณะของปุ่มกดนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณด้านขวาของหูฟังนะครับโดยจะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับมีปุ่มเปลี่ยนโหมดปุ่มเปิดปิดแล้วก็ Pairing ปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับตัวปุ่มก็จะมีการทำลายนูนเอาไว้นะครับผมเพื่อให้เรารูปผ่านรู้สึกว่าเป็นปุ่มอะไรนะครับถึงเวลาจะได้ปรับเปลี่ยนหรือว่ากดควบคุมได้ง่ายจากเรื่องของดีไซน์นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของพลังเสียงกันต่อแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่หลายๆคนเลือกซื้อหูฟังก็เพราะเหตุผลเรื่องของด้านเสียงแล้วก็ตามมาด้วยพวกฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับไดรเวอร์ภายในนะครับเป็นแผ่นฟิล์มไทเทเนียมนะครับขนาด40 มิลลิเมตรโดยทาง Edifier นะครับก็เลือกออกแบบให้เจ้าตัวแผ่นเฟรมเนี่ยเน้นการขับเสียงที่ดูเป็นธรรมชาติครับเน้นโทนแบบกลางโดยสามารถสลับการใช้งานนะครับที่ปุ่ม M หรือตัวเปลี่ยนโหมดได้ทั้งหมด3รูปแบบครับนั่นก็คือมิวสิกสำหรับการฟังเพลงนะครับเทเตอร์สำหรับการดูหนังแล้วก็เกมสำหรับการเล่นเกมซึ่งโดยปกติกับหูฟังที่เป็นลักษณะของ OEA แบบนี้นะครับถ้าเป็นสายฟังเพลงเนี่ยออปชันนี้ไม่ค่อยมีเห็นกันครับแต่ว่าเจ้า WH950NB นะครับของ Edifier เนี่ยมีให้ใช้งานนะครับโดยจะเป็นการลดเรื่องของ latency นะครับเหลือประมาณ80 มิลลิเซคเพื่อให้ตอบสนองทันกับการเล่นเกมนั่นเองส่วนเรื่องของพลังเสียงนะครับจากที่ทดลองฟังนะครับอันนี้ก็เราฟังผ่านTidalด้วยนะครับลองเลือกพวกไฟล์ที่เป็นแบบเสียง Max MQA อะไรไปเลยนะครับก็รู้สึกว่าสเตทเสียงนะครับโดยรวมของEdifier WH950NB นะครับถือว่ากว้างพอประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับหูฟังที่เป็น OEA แล้วมันน่าจะมีความกว้างมากกว่านี้อีกสักหน่อยนึงครับแล้วก็เรื่องของบาลานซ์เสียงโดยรวมนะครับจากที่ลองฟังเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันโอเคแหละบาลานซ์จริงนะครับมาทุกความถี่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันไม่มีส่วนที่มันเข้มข้นต่างกันมากนักเสียงกลางเสียงแหลมนะครับถือว่ามากำลังดีเลยครับมีความละมุนมีความชัดเจนแล้วก็ไม่เสียดหูจนเกินไปส่วนเรื่องของเสียงเบสครับจากที่ลองฟังมาเนี่ยรู้สึกว่า Impact มันจะน้อยไปหน่อยนึงนะครับผมอาจจะมีบางย่านที่ลงมาลึกเหมือนกันแต่บางย่านก็แอบจางไปหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันเก็บตัวช้าไปนิดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าจะฟังเพลงที่แบบเน้นเบสหนักๆลึกๆเลยเนี่ยอาจต้องมีการไปปรับอีควอไลเซอร์เพิ่มเติม
ซึ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแนวฟังเพลงของแต่ละคนนะครับว่าชอบแนวไหนสไตล์ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายที่แบบเน้นฟังเพลงเน้นเรื่องของเครื่องดนตรีเสียงร้องนะครับโดยรวมผมว่าเจ้า Amplifier RUH950NB ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีซึ่งข้อดีอย่างของหูฟังตัวนี้นะครับก็คือสามารถรองรับไฟล์ที่เป็นไฮเรสครับได้ทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายครับคือในรุ่นก่อนๆ นะครับสามารถฟังเพลงแบบไฮเรสได้แต่ต้องผ่านการเสียบสายเท่านั้นแต่ว่า RUH950NB ครับตัวนี้รองรับ LDAC ด้วยทำให้สามารถฟังเพลงไฮเรสนะครับผมได้ทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายจากข้อมูลที่เราได้มาครับแล้วก็สเปคชีทของ Amplifier เองเนี่ยไม่ได้มีการระบุนะครับว่าระบบ ANC Active Noise Cancellation หรือตัดเสียงอุปกรณ์รอบข้างนั้นสามารถกรองเสียงภายนอกได้กี่เดซิเบลนะครับแต่จากที่ลองเทสมานะครับทั้งการเดินทางขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้านะครับถือว่าตัดเสียงภายนอกโดยรวมได้น่าพอใจและถ้าเปิดเพลงความดังประมาณ 50% ครับจากที่ลองเทสมาก็คือแทบจะกลบเสียงประกาศภายนอกไปด้วยเลยนะครับบางทีรถไฟฟ้าประกาศอะไรมาก็แทบจะไม่ได้ยินเลยส่วนเรื่องของฟีเจอร์ Ambient Sound ที่เปิดรับเสียงภายนอกเข้ามาครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเสียงที่ได้ยินในหูของเรานะครับมีความเป็นธรรมชาติมากไม่ดูเหมือนกับว่าเป็นเสียงสังเคราะห์หรือมีการใช้ไมค์ Amplifier ช่วยเพิ่มเสียงให้มันดูแบบดิจิตอลเกินไปนอกจากนั้นนะครับใครใช้ร่วมกับ Android เนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์ Fast Pair นะครับคือแค่กดปุ่ม Power ค้างไว้นะครับผมจนมันเข้าสู่ Pairing Mode แล้วมือถือ Android ที่อยู่รอบข้างนะครับที่รองรับระบบ Fast Pair ด้วยกันเนี่ยแทบจะเด้งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมีหูฟังของ Amplifier ตัวนี้นะครับพร้อมเชื่อมต่อหรือเปล่าก็กดเชื่อมต่อหรือจับคู่ได้ทันทีอันนี้สะดวกมากๆไม่ต้องมาคอยเปิดสแกนหากันนะครับเรียกว่าพอเด้งขึ้นมาแล้วก็มีข้อมูลครับตัวหูฟังแล้วก็ชื่อรุ่นพร้อมกับภาพตัวหูฟังขึ้นมาเห็นบนหน้าจอเลยนอกจากเรื่องของเสียงนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วอีกอย่างนึงที่หลายคนนึกถึงก็คือเรื่องของความสบายในการสวมใส่นะครับเพราะหูฟังประเภทโอเวอร์เอียร์นะครับผมมันก็จะมีทั้งเรื่องของการบีบที่ศีรษะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักที่กดลงไปบนหัวครับอย่างที่บอกว่าตัวหูฟัง Amplifier RUH950NB ตัวนี้น้ำหนักมันแค่296กรัมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแรงกดบนศีรษะเนี่ยน้อยมากๆแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของแรงบีบข้างๆหูนะครับผมตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีส่วนของตัว Memory Foam เนี่ยมาช่วยลดแรงกดแล้วก็แรงบีบได้ประมาณหนึ่งพร้อมกับสามารถขยับเรื่องของดีไซน์ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังมีจุดหนึ่งก็คือเรื่องของอุณหภูมิความอุ่นความร้อนหูเพราะตัวฟังที่เป็น Overear เนี่ยมันก็ต้องแบบปิดหูแบบนี้ครับเราคงไม่สามารถจะเลี่ยงเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นในระหว่างการใช้งานบริเวณใบหูไปได้จากที่ลองใช้งานมาแบบฟังเพลงต่อเนื่องประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็รู้สึกว่าเริ่มร้อนหูและต้องถอดออกมาพักบ้างประมาณ 2-3 นาทีค่อยเอามาสวมใส่ใช้งานต่อส่วนจุดเด่นอีกอย่างของตัว Amplifier RUH950NB นะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้คือต้องบอกว่าแบตอึดมากจากสเปคที่ทาง Amplifier เคลมเอาไว้38ชั่วโมงครับในการฟังพร้อมกับเปิด ANC นะครับแต่ถ้าคุณปิด ANC ก็เซฟแบตเตอรี่ได้อีกสูงสุดคือ58ชั่วโมงเรียกว่าฟังเพลงกันได้3วัน3คืนไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ครับส่วนตอนที่ลองใช้งานจริงนะครับเทสตัวหูฟังแล้วก็ดูจากสเตตัสในมือถือไปด้วยนะครับผ่านแอปของ Amplifier เนี่ยโดยเฉลี่ยที่ผมเปิดเพลงฟังครับประมาณ 60-70% นะครับของความดังก็จะกินแบตเพิ่มอีกหน่อยนึงโดยจะเป็นงานเปิด ANC นะครับมันก็อยู่ได้ประมาณ30กว่าชั่วโมงก็ถือว่าใช้งานได้สบายๆครับตัวนี้เรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานในประจำวันนะครับผมว่าอาทิตย์นึงชัดครั้งเดียวก็เหลือๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอาจจะมีการเอ้ยเอาไปใช้ฟังเพลงด้วยเอาไปนั่งไลฟ์สตรีมหรือว่าใช้ใส่หน้าคอมด้วยนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะขาดความต่อเนื่องเพราะว่าหูฟังรุ่นนี้มีระบบชาร์จเร็วครับก็คือชาร์จแค่10นาทีเนี่ยสามารถเอามาใช้งานต่อถึง7ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วก็ใช้เวลาชาร์จจนเต็ม 100% นะครับแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นโดยรวมจากที่ลองใช้งาน Amplifier RUH950NB มานะครับก็ต้องบอกว่ามีจุดเด่นที่ผมชอบหลายอย่างอย่างแรกคือเรื่องของน้ำหนักที่เบานะครับผมแล้วก็เรื่องของระบบตัดเสียงมี ANC แล้วก็มีตัว Ambient Sound ที่ถือว่าเสียงที่กรองเข้ามามีความเป็นธรรมชาติมากๆครับส่วนเรื่องของพลังเสียงเนี่ยก็โอเคครับมีความบาลานซ์ประมาณหนึ่งเสียงกลางเสียงแหลมจะชัดหน่อยส่วนเสียงเบสผมว่ามันยังลึกไม่พอนะครับซาวด์เซนโดยรวมก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับหูฟังที่เป็นลักษณะโอเวอร์เอียร์เหมือนกันแล้วเนี่ยอาจจะมีบางรุ่นที่กว้างกว่าแต่ก็ต้องจ่ายราคาที่แพงกว่านี้แน่นอนเพราะว่าเจ้า Amplifier RUH950NB ตัวนี้นะครับเปิดราคามาที่ 6,990 บาทเท่านั้นแต่ช่วงวันที่10เดือน10มีราคาพิเศษครับลดมาเหลือแค่ 4,390 บาทเท่านั้นได้รับของแถมเป็นลำโพงพกพา Amplifier MP85 และกระเป๋าสามารถเข้าไปดูได้ทั้ง Shopee และก็ Lazada พิเศษไปกว่านั้นนะครับในช่องทางของ Lazada 10-10เพราะว่าในช่วงแฟลชเซลนะครับราคาที่ลดอยู่แล้วเนี่ยลดไปเหลือประมาณ 4,190 บาท
แต่ยังสามารถใส่โค้ดลดเพิ่มได้อีกโดยการใส่โค้ดคูปองนะครับ EDIFDNFKD จะได้ลดเพิ่มอีก350บาทรวมแล้วราคาจะเหลือแค่3840บาทเท่านั้นครับถ้าเกิดเทียบคู่แข่งในตลาดครับในกลุ่ม Over Ear Headphone เนี่ยต้องบอกว่าราคาโดดขึ้นไปเป็นหมื่นแทบทุกตัวแล้วตอนนี้ที่ราคา 6,990 บาทเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าเป็นหูฟังที่สเปคมาครบแล้วก็คุ้มมากๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามตรงไหนนะครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกับหูฟังรุ่นนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับวันนี้ผมพัชและทีมงานโดยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ